วันนี้นะคะใครไม่ดูถือว่าพลาดมากเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะราคาน่ารักมากๆเพียงแค่1ล้านต้นทัวร์ขับ4คลาสสวยๆคันนี้ได้แล้วค่ะกับ C350E Plug-in Hybrid นะคะคันนี้เป็นรุ่นเอวังการ์ดด้วยค่ะเป็นรถสีขาวนะคะเลขไมล์เพียงแค่ 36,000 กมเท่านั้นได้ลดปี2018ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยคันนี้มี Advance Warranty ถึงปี2023ปีหน้าเลยค่ะแถมออปชั่นก็จัดเต็มไปดูกันดีกว่านะคะและคันนี้เลยค่ะจอดอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยสะกดสายตาจริงๆเลยค่ะเป็นสีขาวโพลาไวนะคะรหัสสี149เป็นสีขาวที่มีความขาวสว่างสวยมากที่สุดเลยค่ะและรุ่นนี้นะคะ C350E แน่นอนค่ะว่าเป็นตัว Plug-in Hybrid จุดเด่นของเขาก็คือการประหยัดเชื้อเพลิงมากๆแถมยังใช้พลังงานในโหมด Plug-in นะคะได้ถึง30กิโลเมตรนั่นก็คือเขาสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเลยนะคะยิ่งประหยัดเงินในกระเป๋าลูกค้าไปอีกค่ะเดี๋ยวเราพาดูความสวยของเขาก่อนเลยดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่ C class นะคะคันนี้จะเป็นซีดานขนาดเริ่มต้นค่ะแต่ว่าตัว body W205 เขาจะโปร่งอกโถงมากเลยนะคะไม่ได้เล็กเลยค่ะคุณผู้ชายที่มีความสูง170หรือ180ซมสามารถใช้งาน C class ได้สบายเลยค่ะดีไซน์ด้านหน้าตัว A วังการ์ดนะคะจะเป็นรองท็อปตัว AMG แค่1รุ่นเท่านั้นแต่คันนี้ลองสังเกตดีๆว่ามองผิวเผินแทบจะไม่ต่างจากตัวท็อปเลยนั่นก็คือคันนี้เสริมหล่อกระจังหน้าไดมอนด์กริลมาให้แล้วค่ะไม่ใช่แค่ตัวกระจังหน้านะคะเราเสริมหล่อแถบตรงกลางให้เป็นสีดำไฮกอสแบ็คค่ะรับกับตัวดาวกระจกนะคะทำให้รถคันนี้ด้านหน้าสวยมีมิติมากๆและชุดแต่งของเขาก็จะเป็นของตัวเอวังการ์ดนะคะไฟหน้านะคะลักษณะจะเป็นบอดี้เดียวกับตัว W205 ทั้งหมดเลยค่ะระบบของเขาคันนี้จะได้เป็น LED High Performance นะคะมีตัวเดลไลท์อยู่ด้านในค่ะและมิติดวงไฟนะคะสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือการออกแบบลงตัวมากเลยทีเดียวค่ะถัดมาในส่วนของล้อเลยนะคะสำหรับล้อคันนี้จะเป็นล้อมัลติสโปคขนาดอยู่ที่18นิ้วค่ะและลองสังเกตตัวดอกยางดูนะคะคุณผู้ชมดอกยางนี่ยังอยู่ครบเลยค่ะแปลว่าคันนี้เป็นยางใหม่ด้วยนะคะอุ่นใจหายห่วงตลอดการเดินทางแน่นอนค่ะตัวซีรีส์ยางเขาจะเป็น225/45นะคะจะเป็นซีรีส์มาตรฐานเลยมีความนุ่มนวลมากเลยนะคะและลองสังเกตดูว่าตัวลายของเขานะคะจะไม่เหมือนกับตัว C350E ตัวก่อนหน้านี้เพราะว่าคันนี้เป็นปี2018ไม่ว่าคาลิเปอร์เบรกนะคะเขาก็จะเป็นโลโก้ Mercedes-Benz เป็นตัวสีบอนด์ด้วยค่ะและก็มีสัญลักษณ์ EQ Power ติดอยู่ด้านข้างรถนะคะบ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นรถปีใหม่ของตัว 350E เลยค่ะและสำหรับบอดี้ด้านข้างตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าการขึ้นลงรถศีรษะจะติดหรือเปล่าหมดกังวลกับ C class รุ่นนี้เลยค่ะแถมข้างบนนะคะคันนี้จะเป็นหลังคาฮาร์ดท็อปหลังคาแข็งค่ะใครนะคะที่จอดรถกลางแจ้งรุ่นนี้เหมาะมากๆเพราะว่าภายในห้องผู้โดยสารจะไม่อมความร้อนนั่นเองค่ะพามาดูด้านท้ายต่อเลยนะคะดีไซน์ไฟท้ายสวยสะดุดตาไม่ต่างจากไฟหน้าเลยค่ะมีสัญลักษณ์ชื่อรุ่นให้นะคะเป็น C350E และฝาท้ายของเขานะคะสามารถปิดได้ด้วยฝาท้ายไฟฟ้านะคะเราสามารถสังเกตปุ่มจากด้านในได้และพื้นที่เก็บของก็กว้างขวางพอสมควรเลยค่ะสามารถพับเบาะเพิ่มสเปซได้อีกด้วยนะคะถือว่าสะดวกสบายมากด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งของตัวเอวังการ์ดค่ะดูผิวเผินนะคะเหมือนตัวท็อป AMG มากๆเลยค่ะเป็นแบบปลายท่อคู่เหมือน AMG เลยทีเดียวค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะแน่นอนว่าคันนี้มีสัญลักษณ์ตัว E บ่งบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน Plug-in Hybrid ค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินเทอร์โบ4สูบขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีกับอีก211แรงม้าและเขานะคะยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงม้าค่ะและคันนี้นะคะสามารถวิ่งได้ด้วยโหมดไฟฟ้าโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงเลยนะคะได้ถึง30กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะประหยัดน้ำมันมากๆหรือถ้าคุณลูกค้านะคะใช้โหมดเครื่องยนต์สามารถเคลมได้อยู่ที่24-25กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะแถมได้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดอีกด้วยนะคะคุ้มที่สุดต้องอยู่ที่คันนี้แล้วค่ะและสำหรับที่เสียบตัว Plug-in Hybrid นี้นะคะจะอยู่ที่ด้านท้ายรถฝั่งขวามือค่ะเราสามารถกดเปิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถจอดชาร์จตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าชาร์จที่บ้านของคุณลูกค้าได้ค่ะระยะเวลาการเต็มอยู่ที่ 4-8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับโวลต์มิเตอร์แล้วก็ชนิดของหัวชาร์จด้วยนะคะ
ข้ามาที่ภายในเลยนะคะรถที่ภายนอกสีขาวสวยแบบนี้และยิ่งภายในเป็นโทนสีดำยิ่งออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆและจุดเด่นของตัวเอวังการ์ดนะคะภายในค่ะจะเป็นแบบทูโทนเป็นสีไลท์เกรย์นะคะตัดกับโทนภายในที่เป็นสีดำยิ่งสวยมากเลยทีเดียวค่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะและแอร์ของเขาด้านหน้าจะเป็นแบบทูโซนค่ะจอก็จะเป็นจอดิจิตอลแบบจอสีแล้วนะคะควบคุมได้ด้วยคอนโทรลเลอร์หรือว่าทัชแพดนะคะการตั้งค่าของเขาจะมีในส่วนของตัวเวติเคิลตั้งค่าการใช้งานต่างๆของตัวรถตั้งค่าการเปิดปิดกระจกรวมถึงเป็นจอที่แสดงกล้องถอยหลังด้วยค่ะและคันนี้นะคะช่วงล่างเป็นแบบแอร์ซัสเพนชันลองสังเกตดูว่ามีสัญลักษณ์รูปรถและมีลูกศรยกขึ้นอยู่แปลว่าคันนี้สามารถปรับระดับตัวช็อคอัพขึ้นหรือลงได้ด้วยค่ะและแน่นอนว่าช่วงล่างเป็นแบบแอร์ซัสเพนชันใช่ไหมคะการขับขี่ซีคลาสรุ่นนี้ก็คือจะนุ่มนวลมากๆเลยทีเดียวค่ะยิ่งเป็นแบบขับหลังนะคะคนนั่งข้างหน้าจะนิ่มมากเลยทีเดียวค่ะซีคลาสขับนิ่มขับพุ่งแล้วก็ขับสนุกมากเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นลายไม้เข้มค่ะเป็นแบ็คแอสวูดนะคะเป็นลายไม้สีดำแซมด้วยพิมพ์ด้านหน้าจะเป็นตัวอลูมิเนียมค่ะบอกคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะถือว่าสะดวกสบายมากเลยทีเดียวและตัวปุ่มต่างๆนี้นะคะมีตัวปรับการใช้งานของตัวรถไม่ว่าจะเป็นไดนามิกซีเล็กนะคะโหมดปรับการขับขี่หรือว่าจะเป็นโหมดในส่วนของการใช้ระบบปลั๊กอินหรือว่าไฮบริดนะคะสามารถคอนโทรลได้ที่ปุ่มที่คอนโซลตรงนี้เลยค่ะเขาจะแสดงที่ตัวแดชบอร์ดคนขับนะคะถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆมาต่อด้านหลังให้ดูเลยนะคะว่านั่งได้กว้างแล้วก็สบายขนาดไหนลองสังเกตดูว่าสามารถยืดน้องได้สบายมากเลยนะคะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยค่ะและสาวๆหรือว่าคุณหนุ่มๆที่นั่งด้านหลังแล้วไม่ชอบแดดนะคะคันนี้มีฟังก์ชันม่านข้างแล้วก็ม่านหลังมาให้ด้วยค่ะส่วนม่านหลังนี้นะคะสามารถคอนโทรลได้ที่คอนโซลด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเต็มฟูลแบ็กสีดำเหมือนด้านหน้าเลยนะคะมีที่พักมือสบายๆให้ด้วยค่ะวางแก้วกาแฟได้แบบชิลๆออปชันคันนี้ก็ถือว่าจัดเต็มมากในราคาที่สุดประหยัดมากเลยทีเดียวนะคะขอสรุปเลยค่ะสำหรับ C350e Plug-in Hybrid ตัวเอวังการ์ดคันนี้นะคะเป็นรถปี2018ค่ะเลขไมล์วิ่งเพียงแค่ 36,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่ 1,300,000 กับอีก 90,000 บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้มี Advance Warranty ถึงปี2023ปีหน้าอีกทั้งปีเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเทที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ